attention on the fact that it was a young Thai photographer who studied in France, who was working on photography and making photography about the environment, about small instances of life that usually we do not capture in our daily life. At least me being an industrial guy, not being an artist, and I do not see the world the same way as seen it. And you told us, you asked us whether we would be interested in partnering with you in that event. And considering the value of Umviria and the values of our company, which is pretty much oriented into environmental preservation, building a better future and building better buildings for the future, we said, yes, why not? And here we are. So I'm not an artist at all, okay? I'm not an art critic at all, but I like photography, and being French, MD of a French affiliate company in Thailand, I mean, it was a great opportunity for us to meet this evening, and I'm very happy to be supporting that event. So, enjoy the moment. I'm not going to be longer, because I'm sure you've got... We have the hour. No, don't say that, because my team can tell you that I can be very, very, very long. So, thank you so much, Umviria. Thank you so much, for supporting that event and helping us to be together this evening. And enjoy the moment. I'm enjoying it very much. อันนี้ผมพูดถึงงานวิทยาอย่างนึงครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันต้องคุยกับอนุนว่าเรื่องงานโฟโต้ในเมืองไทยเนี่ยมันโคตรยากแต่ว่างานวิทยามันมีข้อสังเกตในวิธีที่คุณพริ้นท์นะฮะมันมีเทคนิคเฉพาะของมันแล้วผมว่าความเป็นความที่เขาวิธีที่เขาเลือกใช้เทคนิคที่มันเฉพาะเนี่ยแล้วก็แบบเทคนิคมันมหัศจรรย์มากในวิธีที่มันไปทำให้งานภาพถ่ายเนี่ยมันมีแวลูเพิ่มขึ้นวิธีที่เขาเทคนิคของการเป็นที่ซับซ้อนอันนี้มันให้แวลูของเดฟของงานเนี่ยลดขึ้นไปมากเลยแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นอะไรนะถ้าว่าเป็นรอยต่อที่มหัศจรรย์คือมันเป็นรอยต่อของงานโฟโต้กับศิลปะที่แบบมันเริ่มแยกไม่ออกที่เป็นโฟโต้หรือเป็นอาร์ตถ้าเราลองเปรียบเทียบนึกภาพที่แบบเรามองไปแล้วเห็นโลกเห็นคนเยอะแยะอย่างนี้จริงภาพที่มันมีดีเทลเยอะกันอาจจะพูดคำแค่สองคำนั่นเองแต่การหาวิธีพูดภาษาใหม่ๆในภาพถ่ายบางครั้งมันถ่ายอะไรที่เนี่ยถ่ายผมตัวนึงแต่จริงนั่งดูผมคิดว่าคนเองดูชุดจีนเนี่ยดูสองครั้งก็รู้สึกไม่เหมือนกันดูที่สี่ที่ห้ากลับมามันก็ให้ความรู้สึกแบบเดียวแล้วสิ่งในงานชุดนี้นะครับเป็นเทคนิคซีนอัลไทซึ่งมันยิ่งทำให้ภาพถ่ายน้อยไปไม่ใช่ภาพถ่ายรูปขาวดำนะแต่มันคือภาพถ่ายจากน้ำยาในช่วงยุคแรกเลยก่อนที่กล้องถ่ายรูปจะมีซะอีกนะคือคนในยุคนั้นที่แบบเขาไม่เคยเห็นภาพถ่ายแล้ววันหนึ่งไอ้น้ำยาเนี้ยมันไม่เกิดภาพขึ้นมาเขาก็ต้องรู้สึกว่าไอ้เคมีเนี้ยมันเหมือนพวกแว่นมนชนิดหนึ่งในยุคที่แบบเคมีคอลกับพวกเล่นแบบภาพเนี่ยมันยังแยกกันไม่ชัดเจน